บ้านนุ่นวรนุชรวยที่สุดในนครปฐมเปิดบ้านของนุ่นวรนุชค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกท่านรู้จักกันดีค่ะสำหรับนางเอกเบอร์ต้นของวงการนั่นก็คือสาวนุ่นนั่นเองค่ะเธอเกิดที่จังหวัดนครปฐมไม่เป็นการเซอร์ไพรส์วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเธอไปพร้อมๆกันสำหรับเธอคนนี้นะคะกลายเป็นนางเอกขวัญใจมีน้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศกันแล้วล่ะค่ะเธอไม่ใช่ใครที่ไหนสามีของเธอนั้นก็คือหนุ่มต๊อดปิตินั่นเองถ้าจะพูดถึงสาวนุ่นเองนะคะเธอเนี่ยเป็นอีกคนที่วางตัวดีมากๆไม่มีความเสียหายเลยเป็นนางเอกที่มีลูกหวานเงียบเรียบร้อยโดยใจก็แบบว่าเรียกได้ว่าโดนใจประชาชนเลยเรื่องถึงแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า24ปีที่นุ่นเองเข้ามามีชื่อเสียงในวงการบ้านเราตั้งแต่2540ปัจจุบันเองฝีมือในการพัฒนางานทางด้านของการแสดงเองเนี่ยก็การันตีด้วยรางวัลอย่างมากมายค่ะปัจจุบันเจ้าตัวอายุ41ปีนะคะความฮอตไม่มีแผ่วค่ะตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาซึ่งละครของเธอแต่ละเรื่องก็ได้รับกระแสที่ดีเยี่ยมมากๆเลยและในการปรับปรุงโครงสร้างวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวนั่นก็คือบ้านหลังนี้ของเธอค่ะบ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมเป็นบ้านทรงโบราณถูกสร้างตั้งแต่ปีร.ศ.128ค่ะหรือว่าประมาณปี2452แต่นุ่นเองได้นำมาแบบว่ารีโนเวททาสีใหม่และมีการปรับปรุงในบางส่วนค่ะแล้วก็ปรับปรุงไปยังโครงสร้างหลังบ้านที่แบบว่ามีพื้นที่กว้างขวางมีสวนมีไร่มีบ่อปลาและพื้นที่โดยประมาณ100 เซนติเมตรปัจจุบันไม่ได้ทำการเกษตรใดๆแล้วค่ะภายในห้องนอนของนุ่นก็ตกแต่งเอาไว้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและบ้านเองก็ยังติดกับแม่น้ำที่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยบ้านหลังนี้นั้นอยู่อำเภอนครชัยศรีภายนอกมีการรีโนเวทบางส่วนแล้วแต่โครงสร้างเองไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเป็นยังไงมาติดตามชมกัน